Play Park สวัสดีครับผมแบงค์นะครับชื่อจริงสุภกิจคนึงโชติครับชื่อในตัวละคร VNZ Fiery X ครับในส่วนของตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นแชมป์ในส่วนของกิจกรรมที่มีการจัดแข่งขัน Master of Dance ในส่วนของหมวดกีตาร์ครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์ Audition Thailand Championship 2012 2013และ2017ประเภททีมครับและล่าสุดได้ไปแข่งที่ประเทศเกาหลีครับได้เป็นที่3ประเภททีมในส่วนของการแข่งขัน Audition World Championship 2017ครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคในส่วนของการกดกีตาร์โหมดนะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันครับแล้วก็ในส่วนของกีตาร์โหมดเนี่ยก็จะแตกต่างจากโหมดอื่นเพราะว่าโหมดอื่นเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในส่วนของตัวนัมแพดหรือตัวลูกศรในการเล่นนะครับแต่ว่ากีตาร์จะกลับกันตรงที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายเป็นตัวคุมหลักนะครับโดยที่มือซ้ายเราเนี่ยเราจะกดปุ่มในส่วนของปุ่มพิมพ์ตัวอักษรนั่นเองนะครับเพื่อทำการเลือกคอร์ดในการกดนะครับและในส่วนของมือขวาเนี่ยเราจะใช้ในการกดชิปนะครับเพื่อเคาะตามจังหวะของเพลงหรือว่าของโน้ตที่หล่นลงมานะครับในส่วนของวิธีการทำคะแนนในโหมดของกีตาร์นะครับกีตาร์เนี่ยคะแนนจะสูงไม่สูงนะครับขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือในส่วนของคอมโบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสปาร์คนะครับปัจจัยที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งในการเปิดเฟรมเอาท์นะครับถ้าพูดถึงปัจจัยแรกนะครับสปาร์คเนี่ยถ้าคนที่สามารถเล่นแล้วเก็บคอมโบได้สูงๆนะครับหรือสปาร์คสูงๆเนี่ยคนนั้นก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่จะมีคะแนนเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเสมอไปนะครับเพราะปัจจัยที่2คือตำแหน่งของการเปิดเฟรมเอาท์เนี่ยก็เป็นผลเหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งในการเปิดแต่ละเพลงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตำแหน่งที่ตัวเองหามาเนี่ยเปิดเฟรมเอาท์เนี่ยได้คะแนนสูงสุดแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีตำแหน่งอื่นอีกที่ซ่อนอยู่นะครับที่สามารถทำให้คนคนนึงเนี่ยทำคะแนนได้สูงกว่านะครับซึ่งจริงสูงกว่าเนี่ยพอถึงในระดับจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะห่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าแค่1คะแนน2คะแนนเนี่ยก็มีผลต่อชัยชนะนะครับส่วนของเทคนิคนะครับที่วันนี้ผมจะเอามาแชร์นะครับจริงๆแล้วจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยคือในส่วนของการเปิดเฟรมเอาท์นะครับในส่วนของการเปิดเฟรมเอาท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเฟรมเอาท์ในโหมดกีตาร์เนี่ยจริงๆมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับจะมีในส่วนของเวลาเราเปิดแค่ครึ่งนึงนะครับเปิดประมาณ 75% แล้วก็เปิดในกรณีที่มันเต็มนะครับถามว่า3อย่างนี้ต่างกันยังไงนะครับการที่เราเปิดเฟรมเอาท์เพียงครึ่งเดียวเนี่ยนะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟเฟรมเอาท์เนี่ยมันจะลดลงทีละ2ดวงนะครับแต่ถ้าเราเปิดในตำแหน่งที่ 75% นะครับมันจะลดทีละ2ดวงสลับกัน1ดวงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเปิดกรณีที่เปิดเต็มเลยแล้วเปิดเนี่ยนะครับไฟเฟรมเอาท์เนี่ยก็จะค่อยๆลดทีละ1ดวงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้เราเปิดตอนที่มันเต็มอย่างเดียวเลยดีกว่ามั้ยเพราะว่าเปิดเต็มเนี่ยมันลดทีละ1ดวงระยะเวลาก็นานกว่าต้องบอกก่อนว่าไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางตำแหน่งบางเพลงเนี่ยนะครับการเปิดแค่ครึ่งเดียวเพื่อเอาโน้ตจำนวนมหาศาลเนี่ยก็ทำให้คะแนนเยอะกว่าการเปิดแบบเต็มช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตให้ดูคือวิธีการเปิดตำแหน่งในการเปิดเฟรมเอาท์นะครับและอีกอย่างนึงก็คือเวลาเปิดเฟรมเอาท์นะครับพยายามเปิดกรณีที่โน้ตเนี่ยใกล้ตรงช่องที่เราจำเป็นจะต้องกดชิปให้ใกล้ที่สุดนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังฟังแล้วเนี่ยอาจจะยังงงๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นไปด้วยเนี่ยนะครับให้ทุกท่านสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมกดเฟรมเอาท์เนี่ยนะครับโน้ตจะมารออยู่ในช่องตรงกลางเสมอนะครับเพื่อประหยัดเวลาหรือว่าทำให้เฟรมเอาท์ที่ผมเปิดเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่ากีตาร์โหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากเกินความสามารถทุกคนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็สามารถเล่นได้ขอแค่ฝึกฝนไปอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับมีเทคนิคนะครับที่ดีๆหรือว่าทำคะแนนได้เยอะกว่านี้นะครับลองแชร์กับเพื่อนๆดูก็ได้นะครับหลายๆคนนะครับหรือว่าจะมาส่งคลิปของตัวเองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเซียนโหมดโชว์สเต็ปกับเราก็ได้เหมือนกันนะครับเซียนโหมดโชว์สเต็ป